สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีระพลครับจากเทปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็วันจันทร์เมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้บุกเข้าไปอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นรถบัสกับทีมชาติไทยบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนเกมระหว่างเกมแล้วก็หลังเกมในเกมที่ไทยนั้นเจอกับคูเวตในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะฮะซึ่งสุดท้ายเราพ่ายไป1-3แต่วันนี้มีช็อตที่เด็ดยิ่งกว่าครับช็อตเหล่านี้โดยปกติจะไม่มีใครได้เห็นยกเว้นคุณเป็นโค้ชยกเว้นคุณเป็นนักฟุตบอลหากคุณเห็นช็อตเหล่านี้แล้วคุณจะเห็นใจนักบอลคุณจะเข้าใจนักบอลแล้วคุณจะเป็นกำลังใจสนับสนุนนักบอลไทยตลอดไปครับวินฟรีด เชฟเฟอร์โค้ชทีมชาติไทยเคยบอกผมว่าไมพานุพงษ์วงศากองหลังวัย29ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นคือนักเตะซุปตาร์ของทีมเขามีวินัยมีความเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับของผู้เล่นทุกคนก่อนเกมเริ่มเขารับบทเป็นพี่ใหญ่ปลุกใจน้องๆตลอดการแข่งขันเขาวิ่งเยอะทุ่มเทลืมตายจนในช่วงพักครึ่งทีมงานเป็นห่วงถึงขนาดต้องมาเช็คชีพจรเลยทีเดียวส่วนนักเตะดาวรุ่งแห่งอนาคตของทีมชาติชุดนี้คือปีกตัวจี๊ดแห่งเมืองทองจักรพันธ์พรใสดูสีรองเท้าเขาสิครับโอ้โหจี๊ดจริงๆที่ฮากว่าเนี่ยก็คือเนื่องจากเขาไม่ใช่คนตัวใหญ่รองเท้าก็เลยไม่ใหญ่เพื่อนร่วมทีมก็เลยแซวว่าเฮ้ยรองเท้าคุณเล็กจังเล็กกว่าผมเท่าหนึ่งดูดิว่าแล้วก็เอารองเท้าของบอลจักรพันธ์เนี่ยนะฮะมายัดใส่รองเท้าตัวเองได้พอดีเป๊ะนี่เป็นช็อตฮาๆผ่อนคลายก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับและอีกคนที่ต้องพูดถึงก็คือเมสซี่เจแห่งบีอีซีเทโรศาสนะแจ้งเกิดอีกครั้งสำหรับทางด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกับช็อตเด็ดลูกยิงที่ทำให้ไทยไล่มา1-3ณวินาทีนี้เมสซี่เจคือนักเตะดาวรุ่งที่ดังที่สุดในประเทศไทยจบเกมแล้วก็ยังมีแฟนๆมาขอลายเซ็นอีกเพียบฮะและสุดท้ายหาพูดถึงนักเตะที่มีคนรักและให้ความสนใจมากที่สุดก็หนีไม่พ้นธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายของบุรีรัมย์ที่ช่วงหลังๆเนี่ยเล่นดีเหมือนเดิมแล้วก็คุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมากนะครับในวันที่6กุมภาที่ไทยลงเตะกับคูเวตนั้นเป็นวันเกิดครบ23ปีของอุ้มหากเป็นคนธรรมดาก็คงจะอยู่บ้านเป่าเค้กกับครอบครัวนะฮะแต่เมื่อคุณเป็นซุปตาร์ทีมชาติไทยความยิ่งใหญ่นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเกมในวันนั้นเปรียบเสมือนรถไฟเหาะตีลังกาฮะมีขึ้นมีลงมีเสียวมีสุขและตื่นเต้นไอ้ช่วงลงสุดๆก็คงจะเป็นช็อตที่ยิงเข้าโกตัวเองส่วนที่น่าจดจำก็คือแฟนบอลจำนวนมากก็รู้ฮะว่านี่เป็นวันเกิดก็มีการเตรียมของขวัญแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้อุ้มหลังจบเกมด้วยก็ขอสุขสันต์วันเกิดอุ้มธีรธรนะครับแล้วก็ขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแล้วก็ล่วงหน้าสำหรับใครที่เกิดในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่4:45ตอนเย็นกับผมแชมป์พีระพลในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ